อ้าวนั่นไงเขามายืนหน้าบ้านแล้วด้วยโอ้โหต้อนรับเราเหรอไงเจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมายืนรับหน้าบ้านเลยอ่ะสุดดีสุภาพพี่ชายสวัสดีครับผมสวัสดีครับหมู่บ้านน่าอยู่มากขอบคุณมากครับนี่คุณสามารถที่จะซื้อ7หลังติดแล้วก็ทุบทิ้งให้มันเป็นสวนกลางเลยเหรอใช่ตอนแรกเขาก็ออฟเฟอร์ว่าแบบจะเอาทั้งหมดเลยไหมแต่ว่าแค่นี้พอก่อนแค่นี้พอก่อนใช่แค่นี้ต้องพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าอยู่ที่หน้าจอช่อง3แทบจะละครทุกเรื่องเลยจริงพี่เพราะว่าเมื่อกี้เมากันว่าอันนี้มาเสร็จต่อแบบดูกันหนำใจเลยอะแล้วเดี๋ยวนี้การแสดงดีมากบอกเลยแบบหลากหลายคาแรคน้ำตาไหลแบบกินใจอ่ะผมไม่กล้าดูเลยอ่ะบางทีจะร้องไห้ตามไงเสียใจงานเยอะอย่างนี้คุณแบ่งเวลายังไงเนี่ยฮะช่วงก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าลำบากใจมากเหมือนกันคือเพราะว่าคือลูกเล็กด้วยไงพอคนที่สองเกิดเนี่ยความคิดแรกที่เข้ามาในหัวคือแบบต้องออกไปทำงานหาเงินมาให้ลูกละใช่ก็เลยแบบอะไรเข้ามาแต่ก็รับหมดเลยแต่พอออกไปอยู่ข้างนอกปั๊บแล้วลูกล่ะลูกจะจำหน้าเราได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยออกไปอยู่ข้างนอกทุกวันเลยกลายเป็นแบบทำงานจริงเคยอิจฉาภรรยามากคือถ้าชายเลือกได้ชายขออยู่บ้านแล้วให้กี้ออกไปทำงานผมก็คิดเหมือนกันแต่ผมมีความกลัวอยู่ข้างในกลัวอะไรครับกลัวเมียโอ้ไปทำดีกว่าให้เขาอยู่แหละตามสบายกลัวเมียพูดแบบว่าเอาอย่างนี้ใช่ไหมไม่กล้าแม้แต่จะเจอหน้าเลยอุ้ยอย่าไปคิดแบบนั้นนี่บ้านคุณอยู่ตรงนี้อยู่มานานยังเนี่ยจะ20ปีแล้วครับแล้วพี่กี้ไม่อยู่อ่ะไปรับลูกอ๋อเหรอใช่ครับอย่างนั้นวันนี้เราเมากันได้เต็มที่ป่ะเต็มที่สิครับเฮ้ยเข้าไปเลยมาเลยครับเดี๋ยวอยากจะขอเมาเรื่องนั้นสักหน่อยไม่มายืนคุยอยู่ข้างนอกอยู่ขนาดเมื่อเช้าต้นไม้ยังขวางพี่หวายชายเดี๋ยวโค่นให้พี่วิลลี่เชิญครับเชิญครับผมเชิญแน่นในก่อนเลยเชิญโอโอ้โหวิกกี้ไม่อยู่เอาเต็มที่เลยเฮ้ยเนี่ยมันเป็นฟาซิลิตี้ที่ดีมากลงแบบมาคือพอทำตอนแรกเนี่ยนี่คือส่วนของบ้านที่ได้มาตอนแรกนะครับแต่ว่าพอเข้ามาอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยกี้เขาอยากจะต่อเติมอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้ทำนู่นนี่บ้างอะไรนี่เกิดอันนี้ขึ้นมาครับอันนี้คือแรกเลยนี่คือห้องอะไรอ่ะอันนี้คือเรียกอะไรดีอ่ะเป็นแกลมรูมแต่งหน้าทำผมคืออเนกประสงค์สำหรับเมียสำหรับภรรยาเพราะว่าอุ้ยนี่เข้ามาดูนอนสะสมที่นี่เวลาช่างมาก็แต่งหน้าตรงแต่งหน้าทำผมตรงนี้สระผมสระผมแต่มันย้อนแย้งนิดนึงนะเพราะว่าเมียเป็นคนไม่ชอบสระผมอ้าวไม่รู้ทำไมว่าไปเลยวันนี้วิกกี้ไม่อยู่ชายเต็มที่ระบายออกมาชายรอวันเลยนะที่แบบจะได้เจอพี่วิลลี่เนี่ยจะได้เมาได้เต็มที่ว่าชีวิตชายแล้วต้องเจอกับอะไรบ้างแต่เสียดายอะมนุษย์เมียอยู่ตรงนี้คนอันนี้เวิร์กไหมไม่ต้องไปฟ้องนะเรารู้จักกันก่อนนะอันนี้เป็นส่วนแรกอันนี้ห้องแรกที่ใช้กันเป็นประจำครับส่วนอันนี้เนี่ยขอบอกนิดนึงนะครับว่าความตั้งใจตอนแรกเนี่ยมันควรจะเป็นห้องชายใช่นี่ไงภรรยาเนี่ยเวลาเขาต่อเติมนี่เขานึกถึงชายเป็นคนแรกเลยถูกเวลาเขาจะทำอะไรเดี๋ยวจะต้องมีห้องของผู้ชายกำลังกายออกกำลังกายเป็นห้องพื้นที่ส่วนตัวเป็นแมนเคฟเนี่ยพี่ชายชอบไปดูแมนเคฟผมเชื่อว่ามีทุกอย่างที่ตอบโจทย์ผู้ชายอันนี้อ้าวนี่เลยดูเหมือนของลูกอ่ะนี่แหละของลูกนี่ครับคืออะไรที่อะไรที่มันจะทำให้ลบหูลบตาที่อยู่ในห้องของภรรยาเนี่ยนะครับเขาก็จะโยนไว้ตรงนี้ก็หมดเก่าอี้รถเล่นอะไรของเด็กแต่เอาจริงมีแม้งกันมั้ยโอ๋อยากรู้ว่าผู้ชายเขาจะแม้งผู้หญิงมั้ยเหมือนรำคาญจิตใจมันใช่ไม่ได้รำคาญแต่ว่าชายแค่กวนใจบอกไม่อยากจะมาเมียเมาหนักมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะทำที่กันตายแล้วเมาดังไปถึงบ้านฝั่งนู้นเมาตั้งแต่ข้างหน้าเมาตั้งแต่ไม่สระผมเมาตั้งแต่ห้องนี้อะไรใช่ไหมบอกให้ชายเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าพี่เดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวรอพี่กี้กลับมาก่อนได้ไหมจริงจริงนะบอกเลยผู้ชายแบบนี้พี่โกหกอ่ะมีอะไรพี่โอ๋ต้องไล่นี่แหละเขาบอกว่าบ้านโลกเพื่อนกันไม่ใช่เ